เนาะมื้อนี้ก็พบกับเลนไม่พอใจลูกสาวผู้ชายเนาะสําหรับมื้อนี้เนาะหลับบ่มีหยังหลายหลายอยากออกมาขอโทษขอโทษเมียล่าขอโทษไอ้เมียล่าที่มาซื้อลีมิงเนาะออกซื้อออกเสียงขอโทษหลายเนาะคือเป็นการผิดกฎหมายลีมิงเนาะหลามีเมียแล้วเนาะแต่ว่าเป็นเมียที่บ่ถือกฎหมายเนาะตั้มแล้วแต่ว่ายังบ่ถือกฎหมายเถื่อเนาะตั้มยังบ่เป็นทางการเถื่อแต่ว่ายังบ่จ้าบ่แจ้งเนาะแต่ว่าหลาก็อยากมาขอโทษไอ้ลีมิงเนาะที่ว่าบ่ค่อยมักโพสต์รูปเนาะเพราะว่าย้อนหยังแกบ่โพสต์รูปเนาะย้อนว่าญาติผู้เบาเนาะผู้เบาน้อยในทางการดอกกระแดกเลยบูอยากโพสต์รูปไอ้ลิมิงลาก็ต้องขอโทษไอ้ลิมิงหลายเด้อแต่ว่าลาก็ยังรักไอ้ลิมิงคือเก่าแต่ว่าจักเชษจังได๋เนาะด้วยความที่แบบว่าสันดกสันดานแต่ว่าเป็นคนที่แบบเล็ดๆๆน้อยนึงอ่ะนะแล่นมันเป็นพี่น้องกับตัวแฮดเนาะต้องเข้ามอบเข้าใจไอ้ลิมิงเนาะลาก็เลยว่าไม่นี่กะขึ้นฮอดอยู่เนาะเวลาลาขึ้นฮอดอันน่ะไอ้ลิมิงน่ะลาสิใส่เขาเอิ้นหยังวะอันนี้นะเขาเอิ้นหมอนเนาะเอิ้นหมอนใส่หมอนอยู่ทั้งหน้าผากแล้วก็เบิ่งตัวเองแล้วก็เวลาก็สิคือว่าไอ้ลิมิงตลอดเวลาเขานอนกอดหมอนตัวนี้นะทุกมื้อเลยได้ทํามื้อใดบ่ลืมป่ะว่าในรถน่ะเขาก็กอดเนาะแล้วก็ราชิมาฮ้องเพลงให้ไอ้หมิ่งฟังเนาะเขาฮู้เด้อว่าเพิ่นน่ะมาจอกเบิ่งเขาตลอดแล้วก็เฮ็ดเพิ่นมากดไลค์เขาตลอดแต่ก็เขาย้านแม่ว่าบอกคนอื่นออกไปว่ามีเมียแล้วยังแฟนน่ะยังบ่มีรับสมัครแฟนเด้อผู้ใดที่ยังบ่ได้เนาะติดต่อมาได้เด้อตามเบอร์โทร212-224-2648เนาะเบอร์โทรล่ะติดต่อมาได้เลยเนาะแล้วก็เนาะต่อไปก็สิมาห้องแฟงเนาะให้เมียฟังเนาะผู้ใดสิเว้าเวลาห้องเพลงมวนๆก็ยาเนาะได้ๆแต่มื้อนั้นเหลือหลักได้เนาะจากห้องแล้วลูกสันโตสูงเนาะเบิ่งหนังลายช่วงนี้เนาะเบิ่งคลิปลายเนาะเพราะว่าหลอดเสียงหลานั้นเนาะเป็นเสื้อสายลายรองเนาะพี่น้องสังขยากับพวกเอาของมาให้เนี่ยสังขสีเนาะบ่รู้แบบว่าสัมภเวสีห้องอดอ่วนโหยหวนหาส่วนบุญเนาะเดี๋ยวเอามาฟังกันเลยเนาะว่าสิห้องจังไหนเนาะเป็นเพลงอย่างลิมิงฟังเด้อเนี่ยเอ้ยเขียวอ่อนลากระเบิงเป็นตาหน้าฮัดหัวกล้าฮัดตกตายแต่เอ้ยน้อยลิมิงยังได้กะฮักคือเก่าเด้อไปก่อนบ๊ายบายพวกผู้เบาหนุ่มเบาน้องก็อย่าลืมติดต่อมาเด้อยังคงมีแฟนเถื่อมีแต่เมียเนาะ212-224-2628เนาะไปล่ะบ๊ายบายจะถูกมือเลยได้ทํามือได้บ่ลืมป่ะว่าในรถน่ะเขาก็กอดเนาะแล้วก็ราชิมาฮ้องเพลงให้ไอ้หมิ่งฟังเนาะเขาฮู้เด้อว่าเพิ่นน่ะมาจอกเบิ่งเขาตลอดแล้วก็เฮ็ดเพิ่นมากดไลค์เขาตลอดแต่ก็เขาย้านแม่ว่าบอกคนอื่นออกไปว่ามีเมียแล้วยังแฟนน่ะยังบ่มีรับสมัครแฟนเด้อผู้ใดที่ยังบ่ได้เนาะติดต่อมาได้เด้อตามเบอร์โทร212-224-2648เนาะเบอร์โทรล่ะติดต่อมาได้เลยเนาะแล้วก็เนาะต่อไปความที่แบบว่าสันดกสันดานเนาะเป็นคนที่แบบเล็ดๆๆๆน้อยนึงอ่ะนะแล่นมันเป็นพี่น้องกับตัวแฮดเนาะต้องเข้ามอบเข้าใจไอ้ซีมิ่งเนาะหลักเลยว่าไม่นี่กะขึ้นฮอดอยู่เนาะเวลาลาขึ้นฮอดอันน่ะไอ้ลิมิงน่ะลาสิใส่เขาเอิ้นหยังวะอันนี้นะเขาเอิ้นหมอนเนาะเขาเอิ้นหมอนใส่หมอนอยู่ทั้งหน้าผากแล้วก็เบิ่งตัวเองแล้วก็เวลาก็สิขึ้นฮอดไอ้ลิมิงตลอดเวลาเขานอนกอดหมอนตัวนี้ฮัลโหลทุกท่านสบายดีเนาะมื้อนี้ก็พบกับเลนไม่พอใจลูกสาวผู้ชายเนาะสําหรับมื้อนี้เนาะหลับบ่มีหยังหลายหลายอยากออกมาขอโทษขอโทษเมียล่าขอโทษไอ้เมียล่าที่มาซื้อลีมิงเนาะออกซื้อออกเสียงขอโทษหลายเนาะคือมันเป็นการผิดกฎหมายลีมิงเนาะหลามีเมียแล้วเนาะแต่ว่าเป็นเมียที่บ่ถือกฎหมายเนาะตั้มแล้วแต่ว่ายังบ่ถือกฎหมายเถื่อเนาะตั้มยังบ่เป็นทางการกะสิมาห้องแฟงเนาะให้เมียฟังเนาะผู้ใดสิเว้าเวลาห้องเพลงมวนๆก็ยาเนาะได้ๆแต่มื้อนั้นเหลือหลักได้เนาะจากห้องแล้วลูกสันโตสูงเนาะเบิ่งหนังลายช่วงนี้เนาะเบิ่งคลิปลายเนาะเพราะว่าหลอดเสียงหลานั้นเนาะเป็นเสื้อสายลายรองเนาะพี่น้องสังขยากับพวกเอาของมาให้เนี่ยสังขสีเนาะบ่รู้แบบว่าสัมภเวสีห้องอดอ่วนโหยหวนหาส่วนบุญเนาะเดี๋ยวเอามาฟังกันเลยเนาะว่าสิห้องจังไหนเนาะเป็นเพลงอย่างลิมิงการเถื่อแต่ว่ายังบ่จ้าบ่แจ้งเนาะแต่ว่าลาก็อยากมาขอโทษไอ้ลิมิงเนาะที่ว่าบ่ค่อยมักโพสต์รูปเนาะเพราะว่าย้อนหยังแกบ่โพสต์รูปเนาะย้อนว่าญาติผู้เบาเนาะผู้เบาน้อยในทางการเงิน